สีสันสวยงามมากเลยคุณเอกอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้เป็นวอร์มช็อกโกแลตเค้กครับเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมวานิลานะครับแล้วก็มีเบอร์รี่ต่างๆนะครับด้านนี้สวยงามอันนี้จะชาเขียวพานาคอตต้าชาเขียวชาเขียวครับด้านล่างจะเป็นถั่วแดงครับนี่น้ำพันช์นะครับไรแอลกอฮอล์อ่ะแดนเชิญแต่ผมชอบเนื้อพานาคอตต้าที่ใส่แบบพวกเจลาตินเยอะหน่อย มันจะหยุ่นกว่ารสชาติโอเคนะบางที่มันเละพี่โอเคไหมโอเคมากโอเคมากนะต้องลงไปถึงถั่วแดงแล้วพี่มาเปิดร้านมาเดือนหนึ่งที่นี่พบย้ายที่แล้วมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับอุปสรรคเหรอครับก็อาจจะมีในเรื่องของความที่เราเพิ่งเข้ามานะครับก็มีเรื่องของการที่จะทำให้คนรู้จักเรานะครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นร้านใหม่นะครับที่เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วด้วยอาหารของเราซึ่งก็แตกต่างนะครับเป็นเพราะว่ามันอยู่ที่ชั้น3ด้วยหรือเปล่าครับก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยเรามองว่ามันก็เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับอาจจะมองเป็นอุปสรรคในเรื่องของว่า อยู่ข้างบนครับนะครับแต่ที่เรามองเป็นข้อดีก็คือในเรื่องของวิวในเรื่องของบรรยากาศที่ได้นะครับเพราะว่าทางร้านจะมีส่วนที่เป็นเอาท์ดอร์ด้านนอกนะครับซึ่งกำลังทำอยู่อ๋อซอย49เนี่ยมันเป็นเซ็นเตอร์ซึ่งมีคนต่างชาติเยอะมากครับแล้วก็คนญี่ปุ่นก็เยอะผมว่าร้านนี้น่าจะเป็นอย่างที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยคือคนญี่ปุ่นน่าจะชอบมาทานกันเยอะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอาจจะทํา PR จะไม่ถึงเพราะเพิ่งเปิดร้านใหม่ด้วยใช่มั้ยลูกค้ากลุ่มเดิมบางคนอาจจะยังไม่ทราบเรามีการแจ้งลูกค้ามั้ยฮะว่ามีครับว่าร้านเราเปิดลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิมมาเนี่ยเราจะมีขอในเรื่องของคอนแทคติดต่อกับลูกค้าไว้อยู่ตลอดนะครับก็จะมีทั้งอีเมลที่ส่งไปมีทั้งโทรศัพท์ที่โทรแจ้งให้ทราบนะครับว่าตอนนี้เนี่ยร้านเรามูฟมาเปิดแล้วที่ตรงนี้นะครับก็ลูกค้าก็ทยอยตามกันมาผมว่ามาครับเพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยเปิดร้านอาหารเนี่ยอยู่ที่ตัวอาหารเป็นหลักเลยใช่ไหมแดนอย่างคุณทำร้านอาหารเนี่ยอาหารอร่อยลูกค้าก็ตามมาทานกันเพียงแต่ตอนนี้อาจจะยังรู้จักน้อยสักพักหนึ่งคงเข้ามาเพราะโลเคชั่น49เนี่ยผมว่าสะดวกอยู่แล้วคนรู้จักกันเยอะใกล้ๆสมิติเวชผมว่าพยายามใช้พวกเทคโนโลยีหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียใช่ไหมคือมันทั้งนะใช่ฟรีชีฟหรือว่าตรงจุดกว่าก็ได้ผลนะครับอย่างตอนนี้ลูกค้าหลายๆคนที่มาก็จะมีในเรื่องของ Facebookสำคัญมากพวกนี้ก็ถือว่าช่วยในเรื่องของการตลาดได้ค่อนข้างเยอะมากในเรื่องของสปีดอาหารเนี่ยคุณเอกเป็นคนทำเองเลยส่วนมากก็แบบหรือว่าไงครับก็จะมีหลักๆก็จะเป็นนะครับแล้วก็จะมีเชฟที่เป็นเชฟญี่ปุ่นคอยดูในเรื่องของอาหารญี่ปุ่นแท้ๆของทางร้านอ๋อโอเคมีการแบ่งเมนูกันด้วยใช่ไหมครับว่าใครทำอะไรปัจจุบันเองถ้าลูกค้านั่งเต็มเนี่ยสปีดอาหารที่ดูว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีครับเพราะว่าเราก็มีผู้ช่วยครับนะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมได้ค่อนข้างดีครับกำลังจะขยายข้างนอกด้วยใช่ไหมครับจะต้องซีตติ้งตอนนี้ปัจจุบันซีตติ้งทั้งหมดเท่าไหร่ครับ50 ซีทจะขยายอีกสัก 4-50 ซีทข้างนอกก็อีกประมาณไม่ถึงครับอาจจะประมาณ30ถึง40อ๋อโอเคครับแล้วด้วยความที่ของร้านทางร้านเราเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะจัดในเรื่องของบรรยากาศนะครับใช่ผมให้ร้านไหนติดลำโพงลูกเต๋าบอสนี่ก็ถือว่าจะได้ใช่ไหมอย่างน้อยต้องจีนนิดนึงนะแนวเพลงเป็นยังไงฮะเปิดยังไงหลังจากพอค่ำๆต้องถามเนี่ยเมื่อกี้แดนอยากรู้ว่าแนวเพลงเปิดที่ร้านจะเปิดเป็นประมาณเป็นเลาส์โอเคโอเคโอเคเป็นแนวเลาส์เป็นฮูเทลนะครับในช่วงหัวค่ำอย่างนี้แหละคนชอบแล้วก็ช่วงกลางคืนเริ่มเด็กๆหน่อยด้วยความที่ร้านเราเองเรามีบาร์ด้วยในส่วนของบาร์เนี่ยเราก็จะมีค่อนข้างจะเป็นฟูลบาร์พอสมควรนะครับในเรื่องของเครื่องดื่มก็จะมีทั้งค็อกเทลเห็นลายค็อกเทลเต็มเลยใช่ไหมครับเครื่องดื่มไวน์ครับปิดกี่โมงครับเนี่ยคือลาสออเดอร์เนี่ยในเรื่องของอาหารมีประมาณ5 ทุ่มอ๋อโอเคดึกเหมือนกันนะหุ้นส่วนกี่คนครับหรือว่าคุณเอกทำคนเดียวที่ร้านมีหุ้นส่วน3 คนครับอ๋อครับมีแบ่งหน้าที่กันดูแลไหมครับว่าคุณเอกดูเรื่องอาหารแล้วเนี่ยเรื่องของแมเนจเมนต์ในร้านเนี่ยหรือว่าคุณเอกส่วนมากเป็นคนดูภาพรวมครับเขาก็มีธุรกิจอ๋อโอเคก็คือลงเงินด้วยความที่เป็นคนชอบทานก็อยากจะมามีส่วนร่วมในร้านอาหารด้วยให้คุณเอกได้ถามว่าจริงการเปิดร้านตรงนี้แล้วเนี่ยมีเป้าหมายไงต่อฮะเราอาจจะต้องดูคิดแบบ
ว่าเป็นยังไงของลูกค้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเชฟเองด้วยนะครับก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสมาลองนะครับลองกินในอาหารที่เป็นฟิวชั่นนะครับหรือจะเป็นที่ญี่ปุ่นแท้ๆดั้งเดิมปนกับฟิวชั่นที่มีอยู่ใช่ไหมคือคุณไม่ใช่เป็นเจ้าของร้านอย่างเดียวคุณเองเนี่ยเป็นเชฟที่ทำเองด้วยความสุขก็คือการที่เห็นลูกค้าเข้ามาทานและชอบใช่ไหมคุณเอกลองประชาสัมพันธ์ร้านกับท่านผู้ชมทางรายการร้านครบรสนะฮะว่าที่ตั้งมายังไงอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีอาชีพ มีอะไรพิเศษที่ออฟเฟอร์ให้บ้างหรือเปล่าลองคุยกับท่านผู้ชมนะครับก็ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับร้านอาหารมีอาชีพนะครับตั้งอยู่ที่เดอะโคดีนายเทเลสนะครับซอย49สังเกตง่ายๆอีกอย่างก็คือจะมีร้านกาแฟ Starbucks อยู่ด้านล่างอ๋อใช่อันนี้สังเกตง่ายเลยใช่ไหมคนจะคุ้นเคยกับร้าน Starbucks ตรงนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับชั้น3หรืออีกช่องทางนึงในการที่จะติดต่อทางร้านนะครับก็เข้าไปที่ Facebook นะครับเป็นเพจร้านยาซาชิเจแปนิสฟิวชั่นมีซีนนะครับลองเข้าไปดูในนั้นก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับของร้านมีเรื่องของการอัปเดตข้อมูลต่างๆว่าร้านมีการเปลี่ยนแปลงมีเมนูใหม่ครับมีอะไรฟิวชั่นอะไรที่คิดแปลกๆขึ้นมาน่าสนใจจะมาให้ลองมาชิมกันดูนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์ติดต่อก็ติดต่อในนั้นได้มีโอกาสก็ลองแวะมาชิมครับแล้วก็จะได้เจอกันครับมีส่วนลดไหมครับมีครับถ้าเกิดแจ้งว่ามาจากทางรายการครับทางร้านจะมอบส่วนลดให้โอ้ขอบคุณมากเลยนะเริ่มต้นวันนี้เลยป่ะได้เลยครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับรายการรันครบรสชาติแห่งความอร่อยรสชาติแห่งความสำเร็จนะครับรายการนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะหนุ่มหล่อของเราคุณแดนขอบคุณมากที่มาร่วมรายการนะครับเป็นเจ้าของร้านครับคุณเอกขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราลาท่านผู้ชมพร้อมๆกันนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ